กองกำลังติดอาวุธป้องกันประเทศคารินีหรือ KNDF เผยแพร่คลิปการโจมตีฐานที่มั่นของทหารเมียนมากองพันที่134และ135ในเมืองผาซองจังหวัดลอยก่อรัฐคารินีหรือรัฐกยาพร้อมขอประชาชนชาวคารินีสนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์โดรนและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อทหารเมียนมาวันที่13พฤษภาคมแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองกำลังกะเหรี่ยงคารินีหรือ KA เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์ในรัฐคารินีโดยเฉพาะที่เมืองผาซองกองกำลัง KNDF UAV กองพันที่9กองพลที่3ได้เผยแพร่คลิปการปฏิบัติการโจมตีทหารเมียนมาค่ายผาซองซึ่งมีทหารเมียนมาจำนวน3กองพันประจำการอยู่ได้แก่กองพันทหารราบที่134กองพันทหารราบที่135และกองพันทหารราบที่1สังกัดพลรอเบา66โดยในคลิปดังกล่าวจะเห็นทหารเมียนมาได้รับการสูญเสียอย่างหนักตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมาแหล่งข่าวระบุต่อไปว่าทั้งกลุ่ม KNDF ได้ประกาศผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในการขอรับเงินสนับสนุนจากประชาชนชาวคารินีทั้งที่อาศัยอยู่ในรัฐคารินีและนอกประเทศเพื่อซื้อโดรนและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับโดรนเพื่อต่อสู้กับทหารเมียนมาที่เหลือไม่มากนักในรัฐคารินีอย่างไรก็ตามทั้งฝ่ายกองกำลัง KNDF และพันธมิตรได้แก่กองกำลัง KA PDF และ KNPLAได้พยายามจะยึดค่ายทหารเมียนมาในเมืองผาซองแต่ผ่านมาแล้ว3เดือนยังไม่สามารถยึดได้อย่างเป็ดเสร็จเนื่องจากทหารเมียนมายังคงมีการสนับสนุนอาวุธกระสุนรวมไปถึงเสบียงอาหารทางอากาศอย่างต่อเนื่องแต่ทหารเมียนมาเองก็ประสบความสูญเสียอย่างหนักเช่นกันมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้ได้มีการประมาณว่ามีทหารเมียนมาบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า100นายและยังคงอาศัยอยู่ในค่ายแห่งนั้นเนื่องจากไม่สามารถออกมานอกค่ายได้เพราะถูกกองกำลังฝ่ายต่อต้านปิดล้อมอย่างเหนียวแน่นยกเว้นการใช้เฮลิคอปเตอร์บินมารับคนเจ็บแต่เฮลิคอปเตอร์กลับถูกยิงตกไปแล้ว1ลำทำให้การส่งเสบียงบำรุงทางอากาศหยุดชะงักลงส่วนการสู้รบที่เมืองลอยก่อเมืองหลวงของรัฐคารินีปัจจุบันผ่านมาแล้ว7เดือนซึ่งฝ่ายกองกำลังผสมรัฐคารินีสามารถยึดพื้นที่ได้กว่า 70% โดยเมืองลอยก่อมีทหารเมียนมาเป็นทหารราบประจำอยู่4กองพันและกองพันปืนใหญ่อีก2กองพันตั้งแต่เดือนเมษายน2567เป็นต้นมาทหารเมียนมาได้เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการจัดตั้งกองกำลังย่อยกระจายแทรกซึมเข้ามาในรอบตัวเมืองและในเมืองใกล้กับเรือนจำเมืองลอยก่อที่ฝ่ายต่อต้านปิดล้อมเอาไว้ทำให้มีการปะทะกันบ่อยครั้งขณะที่เครื่องบินขับไล่ของทหารเมียนมาก็มีการบินมาทิ้งระเบิดใส่ตัวเมืองลอยก่ออย่างต่อเนื่องทุกวันจนทำให้บ้านเรือนของประชาชนในเมืองดังกล่าวพังพินาศย่อยยับอย่างหนักด้านรองศาสตราจารย์ดุลยภาพปรีชารัตผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมาได้อธิบายถึงภาพรวมสมรภูมิการสู้รบในสงครามกลางเมืองเมียนมาผ่านแผนที่ในการบรรยายที่มติชนอะคาเดมี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาเราจะวิเคราะห์สถานการณ์สงครามกลางเมืองในพม่าในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าเรามี2ภาพนี้มันจะช่วยให้เราเก็ทประเด็นเยอะเลยในการทำข่าวภาพแรกนะครับก็คือการแบ่งเขตปกครองของรัฐในพม่าออกเป็น7ภาคพม่าแท้กับ7รัฐชาติพันธุ์และอีก6เขตปกครองพิเศษทางชาติพันธุ์และอีก1ดินแดนสหภาพหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Union Territory นะครับเนี่ยคือรูปแบบสันฐานของพม่าในทางการปกครองเลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะบรรยายข่าวเกี่ยวกับรัฐฉานใช่ไหมครับเราก็ไปดูเราหยิบพื้นที่รัฐฉานปึ๊บพื้นที่นี้นะครับปรากฏว่าเขาก็มีการแบ่งรัฐฉานนะครับออกเป็นรัฐฉานเหนือรัฐฉานใต้รัฐฉานตะวันออกและขณะเดียวกันเห็นไหมครับหมายเลข2 3 4อะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเขตปกครองชาติพันธุ์ของพวกโกกั้งของพวกว้าของพวกปะโอปะหลองดานุเป็นต้นทีนี้เวลาคนทำข่าวปฏิบัติการ1027เล่ากายใช่ไหมครับเล่ากายในแผนที่เนี่ยคือหมายเลข3นี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับนะครับมีตัวแสดงสำคัญนะคือ MNDAA นะภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นกองกำลังของพวกโกกังซึ่งในทางชาติพันธุ์เป็นจีนฮั่นนะครับแล้วก็ฐานที่มั่นเนี่ยอยู่ติดชายแดนจีนพม่าทีนี้ในเขตปกครองเล่ากายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแผนที่หมายเลข3คือเขตปกครองสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์โกกั้งแล้วแบ่งเป็น2ทาวชิปหรือ2ตำบล
หลักๆหนึ่งในตำบลหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเล่ากายแล้วในนั้นก็มีเมืองสำคัญชื่อเล่ากายด้วยนะครับเพราะนั้นเอ๊ะตกลงเนี่ยมันยึดเล่ากายเนี่ยมันยึดยังไงใช่ไหมครับถ้ายึดเป็นเมืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าอ๋อมันยึดเมืองด้วยใช่ไหมแล้วหมายถึงการยึดทาวชิปด้วยใช่ไหมแล้วหมายถึงว่าโกกั้งในวันนี้ควบคุมหมายเลข3ทั้งหมดแล้วใช่ไหมแต่ข่าวไปไกลกว่านั้นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปไกลกว่านั้นเพราะโกกั้งยกคนข้ามแม่น้ำสารวินนะครับมายึดหัวเมืองอื่นๆได้มากขึ้นอาณาเขตมากกว่าหมายเลข3ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วคำถามณปัจจุบันก็คือตอนนี้กองกำลังโกกั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของ Brotherhood พันธมิตรพาราดอนภาพหรือพันธมิตรสามพี่น้องซึ่งมีโกกั้ง MNDAA มารวมกับทัพประหลอง TNLA กับทัพอาราการ AA ซึ่งมาเคลื่อนไหวในรัชฉานด้วยใช่ไหมครับแต่มาวันนี้โกกั้งเนี่ยมีพื้นที่ที่เขากำลังจะจัดการปกครองเอาเจ้าหน้าที่ของเขาควบคุมแล้วก็จัดระเบียบเก็บภาษีอากรต่างๆเนี่ยพื้นที่ใหญ่โตกว่าเขตปกครองโกกั้งตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญพม่าปี2008แล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับหรืออย่างหมายเลข2เนี่ยนะครับหมายเลข2 TNLA หรือกองทัพประหลองที่ล้มในปฏิบัติการ1027เขาก็ล้มเพื่อชิงพื้นที่ต่างๆในหมายเลข2นี้นะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่คนของเขาปกครองแต่มันมีเจ้าหน้าที่พม่าไปอยู่ในนั้นด้วยเขาต้องไล่ออกเขาอยากไล่ออกไปใช่ไหมครับและเมื่อเปิดปฏิบัติการทางทหารเรียบร้อยเนี่ยดินแดนที่เขาชิงคืนมาหรือขยายตัวเพิ่มเติมมันไปไกลกว่าหมายเลข2ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะบัลลองก์อยากจะให้แก้รัฐธรรมนูญไหมในการเปลี่ยนแปลงอนาเขตนะของพื้นที่เขตปกครองบัลลองก์หมายเลข2เนี่ยให้มันเป็นแอเรียที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ทำสงครามเพื่อสร้างรัฐของเขาใหม่ด้วยนะครับคือขยายดินแดนสร้างเป็นรัฐขนาดย่อมแต่ยังไม่แยกตัวออกจากประเทศพม่าเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวจะมีกระบวนการต่อรองอะไรกันอีกเยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้คือการอธิบายการต่อสู้การเมืองการอาหารในพม่าผ่านมุมมองเกี่ยวกับแผนที่ด้านการปกครองนี่แผนที่นี้มอบให้ทางมติชนเลยนะครับก็เป็นแผนที่ที่สะท้อนให้เห็นภูมิทัศน์ของสงครามกลางเมืองในปัจจุบันนะไอพื้นที่สีแดงที่ผมมาร์คไว้เนี่ยเป็นเบอร์มันฮาร์ทแลนด์โดยเฉพาะส่วนที่เป็นไดโซนแล้วลงมาเดลต้าเป็นเขตที่กองทัพพม่ายังมีอิทธิพลควบคุมอยู่แต่มันมีการเคลื่อนทางทหารที่เป็นแบบลูกศรน่ะนะครับลูกศรเป็นพุ่งเป็นแนวยาวเลยจากเขตชายแดนเนี่ยพุ่งเข้ามาเจาะในพื้นที่ใจกลางนี่คือการเคลื่อนทัพของกองกำลังชนกลุ่มน้อยผสมกับกองกำลัง PDF เข้าแจมด้วยบางส่วนอย่างเช่นลูกศรสีดำเนี่ยส่วนหนึ่งเคลื่อนจากเมียวดีนะครับแล้วต้องยึดเอเชียนไฮเวย์ที่คุมกอระเล็กมามาละแมงแล้วก็จะมูฟไปถึงยังกุ้งแล้วเข้าลุ่มแม่น้ำสโตนนี่คือลักษณะการเคลื่อนไหวของกองกำลัง KNU และพันธมิตรเขาจะเคลื่อนแบบนี้นะครับแต่ว่าทหารพม่าก็สกัดใช่ไหมครับตอนนี้ทำศึกกันอยู่แถวกอระเล็กหรือขยับเข้ามาใกล้ชายแดนไทยอยู่นะครับก็ยันกันไปเพราะนั้นนี่อันตรายนะสำหรับทหารพม่าเพราะว่าการเคลื่อนทัพในลูกศรสีดำเนี่ยมันยึดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกซึ่งมาเป็นเส้นเลือดเศรษฐกิจของพม่าแล้วมันมีถนนสายเอเชียต่อเข้ามาจากชายแดนไทยเข้าไปปูไปถึงมะละแมงใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่ย่างกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนวินโซวินลงมาบัญชาการที่กองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มะละแมงเนี่ยเขาสั่งการแบบดุดังมากนะครับเพื่อจะต้องยึดเอเชียนไฮเวย์แล้วก็เอาเมวดีชิงกลับมาให้ได้นะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่ามีโดรนกามิคาเซ่จากฝ่ายต่อต้านมันถล่มนะครับกองบัญชาการที่มาละแมงแล้วโซวินได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับแต่มาวันนี้โซวินคัมแบ็คแล้วออกหน้าสื่อแล้วนะครับก็เดินตรวจกำลังพลได้ตามปกตินะครับอีกเส้นหนึ่งอย่างเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับผมว่ากลุ่มนี้กำลังเนื้อหอมมากนี่คืออาราการอาร์มี่หรือ AA นะเขาไล่ตีทหารพม่าเนี่ยในหลายเมืองที่มีพี่น้องโรฮิงญาอยู่นะครับเช่นบูติตองอย่างนี้เป็นต้นเขาสามารถจะยึดควบคุมมะระกูได้ซึ่งมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เ
พราะมันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอารากันใช่ไหมครับเขายึดได้แล้วเขายึดระเบียงนะครับทางโลจิสติกจากท่าเรือน้ำลึกของจีนเข้ามาที่ภูเขากาลาดันซึ่งมันมีแม่น้ำกาลาดันซึ่งแม่น้ำเนี้ยอินเดียลงทุนมากนะครับเพื่อจะกระจายสินค้าบริการจากพม่าเนี่ยขนผ่านแม่น้ำกาลาดันแล้วไปออกภาคอีสานของอินเดียไปกระจายสินค้าสู่อัสสัมมณีปุระนากาแลนด์อะไรทำนองนี้นะครับอารากันอาร์มี่ยึดแนวนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นโอ้ในอนาคตถ้าอินเดียกับจีนอยากจะขบเหลี่ยมทางยุทธศาสตร์ต่อรองกันเนี่ยผมว่า AA ก็เป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับวันนั้นก็ทิศทางสงครามกลางเมืองในพม่าเนี่ยก็ให้ดูเป็น2ภาพภาพแรกก็คือฝ่ายต่อต้านกับชาติพันธุ์กระชับวงล้อมจากแนวภูเขารูปเกือบมาแล้วบีบใจกลางของประเทศซึ่งมาเป็นเขตอำนาจของกองทัพพม่าภาพที่2คือการเคลื่อนคอลัมน์ทางทหารเป็นสายลูกศรนะครับซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็เคลื่อนนะครับไปตามทิศทางที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของเขาแม้กระทั่งระเบียงเศรษฐกิจของจีนที่เป็นลูกศรสีเหลืองที่มันวิ่งผ่านประเทศพม่าก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับอำนาจของจีนผ่านพันธมิตรพาราดอนภาพในลัทธิชาเหนือเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีความต่อเนื่องไปถึงมันดาเลแล้วลงมาที่ลัทธิไข่ซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกของจีนแล้วมีแนวท่อก๊าซท่อน้ำมันด้วยนะครับน่าติดตามนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ